ค่ะเป็นคุณป้าคนขับแท็กซี่นะคะผู้โดยสารเขาโอนเงินจ่ายค่าโดยสารร้อยกว่าบาทคุณป้าอ้างว่าไม่ได้แล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้โวยวายใหญ่โตนะคะใช้ผู้โดยสารเขาไปกดเงินให้ผู้โดยสารเขาไม่กดไม่ไปบอกว่าไม่มีเงินสดขู่จะเรียกตำรวจพอสุดท้ายเขาเรียกมาจริงๆขับรถหนีค่ะสุขวิทย์มันมีปัญหาน้องคือสุขวิทย์เอาจริงแล้วเนี่ยท้ายอะไรนะครับอยู่ทองหล่อเอาอะไรอ่ะไม่ขึ้นเลยตั้งแต่ต้นทางสุขวิทย์เราก็ทุกคันนี้เราไม่มีนะครับมันไม่มีเงินเข้านะครับเอามีวิธีอื่นไหมครับป้าต้องเสียเวลาอีกเส้นทางนึงมีปัญหาก็คือต้องหาลูกค้าเดี๋ยวหมดเวลาป้าอะไรถึงมีปัญหาก็คือป้าเช็คก่อนว่าเข้ายังวิทย์พระรามสี่ไม่เข้าครับเช็คแล้วครับเลี้ยวขวาก็คือไปเจอรถนี่มันไม่มีเข้าเนี่ยเนี่ยไม่มีอ่ะป้าเชื่อเลยนะไม่ป้าขอแอปเพราะว่าคุณหนูก็ไม่มีทางสดไงอ้าวนั่นเอาโอเคนะแจ้งตำรวจเอาจริงเลยแม่ร้อยกว่าบาททำไมอ่ะทำไมไม่ใช่เนี่ยป้าเห็นป้าว่ามันมีแจ้งเตือนในแอปป้าต้องมีไม่มีเอาเข้าไม่มีบัญชีจะโกงทำไมเนี่ยเงินเขาโอนมาเขาบอกเงินเข้าแล้วในบัญชีป้าเช็คแล้วมันไม่เข้าเช็คแบงค์ถ้าแบงค์ไม่ใช่ตำรวจมาเดี๋ยวตำรวจจะมาแล้วป้าเอ้าไปแล้วอะป้าอย่าพึ่งเอ้ยดบป้านี่ค่ะเห็นไหมคะจริงๆคลิปยาวพอสมควรนี่ตัดมาให้ดูคือจุดเริ่มต้นคืออย่างนี้อย่างที่บอกนะคะพอโอนเงินไปค่าโดยสารเนี่ย111บาทคุณป้าก็ยืนยันไม่ได้แล้วก็จะมีคำพูดเหมือนกับกดดันผู้โดยสารน่ะแล้วจะยังไงต่อจะยังไงเนี่ยป้าต้องรีบไปนะเสียเวลาทำมาหากินป้านะสุดท้ายก็จะให้ไปกดเงินสดพอคนเขาไม่ไปกดโอเคงั้นเรียกตำรวจพอเรียกมาจริงอย่างที่เห็นเมื่อกี้ค่ะแผ่นนี้ไปเลยผู้โดยสารยังบอกอีกนะคะบอกว่าตอนแรกนึกว่าเงินไม่เข้าจริงๆจะไปช่วยป้าดูในโทรศัพท์ป้าบอกไม่ไว้ใจบอกงั้นไม่ไว้ใจให้รปภมาดูโทรศัพท์ให้ป้าละกันว่าเงินมันเข้าไหมก็ไม่ให้ดูพอให้นิติบุคคลมาช่วยดูโทรศัพท์ให้ป้าก็เหมือนกดโทรศัพท์มั่วๆกดเข้าออกเหมือนกับไม่อยากให้ดูหรือยังไงก็ไม่รู้ทีมข่าวเนี่ยได้คุยกับผู้โดยสารท่านนี้ด้วยนะคะลองฟังเสียงดูป้าเขาโวยวายขึ้นมาผมก็เลยแบบเริ่มตกใจว่าแบบตกลงจะแบบจะโวยวายจริงๆหรอแบบคือผมก็โอนไปแล้วนะพอมันเริ่มมีการแบบเสียงดังขึ้นแล้วพี่นิติคอนโดครับเขาก็ลงมาช่วยดูช่วยป้าดูโทรศัพท์ให้ว่าแบบโอเคนี่นะต้องเป็นไปตามขั้นตอนนี้แต่เหมือนแบบคุณป้าเนี่ยก็หมายถึงว่ากดแบบออกกดเข้ากดออกกดแบบแอปโอเคสถานการณ์ไม่พอดีแล้วป้าก็จดแต่ทีนี้แบบป้าเขาไม่ยอมสักทีผมก็เลยให้รปภเนี่ยโทรเรียกแจ้งตำรวจแบบจะได้มาเคลียร์ดีกว่าผู้โดยสารท่านนี้ยืนยันว่าโอนเงินไปแล้วจริงๆ111บาทนะคะมีสลิปยืนยันเอาให้คุณป้าดูแล้วด้วยแต่คุณป้าก็โวยวายไม่ยอมให้ดูนี่คือสลิปที่ส่งให้ทีมข่าวเรานะคะทีนี้มันมี2ประเด็นนะมันมีคนแสดงความเห็นแยกออกเป็น2ทางทางนึงบอกโอ้ยตีเนียนโกงแล้วคือได้เงินโอนเสร็จทำเป็นบอกว่าไม่ได้แล้วก็จะเอาเงินสดอีกแต่อีกมุมนึงก็มีคนบอกว่าเอ้ยหรือว่าเงินมันไม่เข้าบัญชีธนาคารคุณป้าเขาหรือเปล่าบอกก็เป็นไปได้เหมือนกันระบบธนาคารหรือเปล่าแบบสมมุตินะมันตัดเงินจากทางต้นทางแล้วผู้โดยสารโดนตัดเงินแต่ว่าเงินมันอาจจะไปค้างตรงไหนสักอย่างแล้วยังไม่เข้าคุณป้าก็เป็นไปได้ไหม อะไรแบบนี้นะคะแต่ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วคุณป้าแกไปแล้วอ่ะไปเลย คือตำรวจจะมาคุณป้าแกไปเลยค่ะ